โอ้มังกรนี่นะเอาละครับผมก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปกันนะฮะสำหรับผู้คนที่สนใจอยากจะซื้อ ID เกมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะไปหาซื้อที่ไหนนะฮะพี่ขอแนะนำเพจโซนเกมครับสำหรับเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจสำหรับซื้อขาย ID นะครับผมนะฮะก็มี ID มากมายนะผมพร้อมกับราคาที่ติดไว้เลยนะฮะเหมือนกับ ID นี้เนี่ยผมปิดการขายไปแล้วนะฮะมีมากมายหลาย ID ครับเพจนี้นะฮะไม่เกรียนแน่นอนครับผมเพราะงั้นแล้วเนี่ยใครมองหา ID ถูกๆคุ้มๆนะฮะก็สามารถมาใช้บริการเพจนี้ได้ครับส่วนลิงก์เพจเนี่ยด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับผมเอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวฟรีไฟทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหยานเกมนะฮะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มเรื่องกันเนี่ยผมขอถามท่านผู้ชมก่อนว่าท่านผู้ชมรู้สึกพอใจกับเกมการีน่าฟรีไฟของเราในตอนนี้แล้วหรือเปล่าครับผมเพราะว่าผมเองเนี่ยยังอยากให้มีอะไรมากกว่านี้อยู่นะครับผมเพราะงั้นแล้วผมเลยได้มาทำคลิปนี้ครับกับ5อันดับสิ่งที่ผมอยากให้มีในเกมการีน่าฟรีไฟนะครับผมแต่ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนนะครับว่า5อันดับนี้เป็นความต้องการส่วนตัวของผมเองล้วนๆนะครับผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะตรงกับท่านผู้ชมหรือว่าเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่หรือเปล่านะครับผมเพราะงั้นแล้วจะมีอะไรบ้างมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับมาเริ่มกันด้วยอันดับที่5นะครับผมก่อนอื่นนะครับขอถามท่านผู้ชมก่อนเลยว่าท่านผู้ชมพอใจกับพาหนะของเราในตอนนี้แล้วหรือเปล่าครับผมไม่ว่าจะเป็นรถกระบะรถสปอร์ตมอเตอร์ไซค์รถตุ๊กๆหรือว่ารถบิ๊กฟุตนะครับผมแต่ละอันเนี่ยก็เป็นแค่พาหนะที่อยู่บนพื้นทั้งนั้นเลยนะฮะและถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมีเครื่องล่อนแล้วนะครับผมแต่ผมก็ยังรู้สึกไม่โอเคอยู่ดีครับทั้งที่เกมอื่นเนี่ยมันมีพาหนะที่สามารถบินบนท้องฟ้าได้แล้วนะครับผมเพราะงั้นแล้วผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วหรือเปล่าครับที่เกมไกน่าฟรีไฟของเราเนี่ยจะมีพาหนะที่สามารถบินบนท้องฟ้าได้สักทีนะครับผมใช่แล้วครับผมกำลังพูดถึงพาหนะที่เป็นเครื่องบินครับซึ่งผมคิดว่าอนาคตเนี่ยน่าจะเอาเข้ามาได้แล้วนะครับและผมเชื่อเลยว่าข้อนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนก็คงคิดเหมือนกันกับผมแน่นอนครับใครที่อยากให้เครื่องบินเข้ามาในเกมเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับผมสำหรับอันดับที่4นะครับผมอยากให้มีสิ่งนี้ครับเพื่อนๆ เคยสุ่มทีมไปเจอคนเกรียนกันบ้างหรือเปล่าครับผมหรือไม่ก็เข้าไปในโหมดฟรีสไตล์นะฮะแล้วโดนไอ้พวกเกรียนเนี่ยมันชอบพิมพ์ปั่นนะครับผมแบบว่าท้า1-1นะฮะ1-1เปล่าไอ้กาก1-1เปล่าไอ้กระจอกอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งส่วนตัวพี่เองเนี่ยเวลาพี่ไลฟ์สดนะฮะจะเจอข้อความแบบนี้เยอะมากครับผมจนพี่เนี่ยไม่อยากจะอ่านเลยครับผมและแน่นอนครับว่าถ้ามีโหมด1-1มานะฮะเราก็จะได้วัดกันเลยว่าใครนั้นเหนือกว่านะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยโหมดนี้น่าจะมีจริงๆนะฮะถ้ามีเนี่ยมันแน่นอนครับใช่แต่งตัวเทพทูอ่ะเก๋าอ่ะเอ้าพูดแบบนี้ก็สวยสิครับ1-1เป้าจัดไปสิครับผมมาเลย สำหรับอันดับที่3นะครับผมพี่อยากให้มีสิ่งนี้ครับอุปกรณ์ยิงระเบิดที่มีดาเมจแรงกว่า M79 นะครับผมแต่อนุภาพนะฮะพอๆกับเรดโซนนะฮะเพื่อนๆพอจะนึกภาพออกหรือเปล่าครับสำหรับเจ้าขีปนาวุธหรือว่าตอร์ปิโดเหล่านี้นะฮะหรือไม่ก็เป็นปืนใหม่ล็อกเก็ตลันเชอร์ก็ได้นะครับผมลองนึกภาพดูนะฮะว่าถ้าเราวิ่งอยู่แล้วเจ้านิวเคลียร์เหล่านี้มาตกอยู่ตรงหน้าเรานะครับผมจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะบอกเลยว่ามาทั้งตี้ก็ตายยกตี้ครับผมแต่โอกาสที่น่าจะมีเนี่ยน่าจะน้อยหน่อยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าอนาคตจะมีของแบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วเพื่อนๆล่ะอยากให้มีหรือเปล่าอยากให้มีหรือว่าไม่อยากให้มีเนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับส
สำหรับอันดับที่2นะครับผมขอพูดถึงเจ้าสิ่งนี้ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ควรจะมีมาตั้งนานแล้วนะครับผมแต่ก็ยังไม่มีสักทีนะฮะนั่นก็คือระเบิดควันครับจริงอยู่ว่าตอนนี้เนี่ยเรามีถังควันสีฟ้าแล้วนะครับผมแต่ลองนึกดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีระเบิดควันพกติดตัวไปด้วยเนี่ยในเหตุการณ์ขับขันเนี่ยเราสามารถใช้เพื่อกำบังตัวจากศัตรูได้นะครับผมแต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทำไมทางทีมงานถึงไม่นำเอาเข้ามาสักทีนะครับซึ่งพี่คิดว่าระเบิดควันเนี่ยมันมีความจำเป็นอย่างมากเลยครับผมเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือเปล่าครับและสำหรับอันดับที่1นี้นะครับผมขอพูดถึงสิ่งนี้ก่อนเลยครับเพื่อนๆพอใจกับบรรยากาศในเกมฟรีไฟของเราตอนนี้กันหรือเปล่าครับผมส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกไม่พอใจเท่าไหร่นะฮะเพื่อนๆเคยได้ยินเสียงนกกันหรือเปล่าครับอย่างเสียงนกเนี่ยได้ยินแต่เสียงนะครับผมแต่กลับไม่เคยเห็นตัวนกเลยนะฮะหรือไม่ก็บรรยากาศของเกมแบบเดิมๆนะครับผมซึ่งส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับน่าจะใส่อีสเตอร์เอ็กหรือว่าใส่อะไรที่มันรู้สึกอลังการเข้ามาในเกมหน่อยนะครับผมเรื่องนี้เนี่ยความคิดส่วนตัวล้วนๆนะฮะผมเลยจับเจ้าสิ่งนี้เข้ามาอยู่ในเกมครับนั่นก็คือมังกรครับผมบอกได้ว่าเป็นสิ่งนึงที่ผมชอบมากๆเลยนะฮะจริงอยู่ว่าในอดีตเนี่ยเคยมีมังกรบินบนท้องฟ้านะครับผมแต่นั่นมันก็ได้หายไปแล้วนะฮะพองั้นแล้วผมเลยอยากให้นำเอาเข้ามาใหม่ครับผมจะเป็นอะไรก็ได้ฮะแต่ส่วนตัวผมเนี่ยผมยกตัวอย่างมังกรไงเอามาเดินเล่นๆในแมปก็ได้นะครับผมหรือว่าเอามาเป็นบอสนะครับผมให้เราเนี่ยซุ่มยิงนะฮะพอยิงมังกรตายเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมดีๆอะไรแบบนี้นะฮะหรือว่าเอามาเป็นเลสโซนใหม่ก็ได้ครับผมยกตัวอย่างเลสโซนปกติเนี่ยเราเนี่ยจะโดนแค่ระเบิดใช่ไหมฮะแต่เลสโซนแบบใหม่เนี่ยจะมีมังกรมายืนพ่นไฟใส่เราครับเพื่อนๆคิดว่าดีหรือเปล่าครับผมคิดว่าดีไม่ดีคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับเอาละครับและทั้งหมดนี้ก็เป็น5อันดับสิ่งที่ผมอยากให้มีในเกมไกรหน้าฟรีไฟร์นะครับผมก่อนอื่นเลยต้องบอกก่อนครับว่านี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมทั้งนั้นนะฮะที่ผมอยากให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะครับผมแล้วเพื่อนๆล่ะอยากให้มีอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างใต้คลิปนะครับผมคอมเมนต์ไหนถูกใจเนี่ยเดี๋ยวผมให้หัวใจไว้นะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้นะฮะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมแล้วคลิปต่อไปจะเป็นจานดับเกี่ยวกับอะไรอีกอย่าลืมมารับชมกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ